สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel โบลินกิโบกมือลาไทยลีกเปิดตัวซบวัดโวดีนาสโมสรในประเทศเซอร์เบียโจนาธานโบลินกิอดีตแนวรุกของปราสาทสีฟ้าบูนาเวเต็ดแชมป์ไทยลีก8สมัยได้ทีมใหม่แล้วหลังไม่ได้ต่อสัญญากับบูนาเวเต็ดในฤดูกาลนี้โดยก่อนหน้านี้นะครับดาวเตะทีมชาติเดียร์คองโกก่อเหตุความวุ่นวายหลังไปมีเรื่องกับสตาฟโค้ชของทูแบงคอกยูไนเต็ดในนัดชิงช้างเอเบครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจนในเวลาต่อมานะครับทางสโมสรได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับโจนาธานโบลินกิล่าสุดนะครับทางโจนาธานโบลินกิก็ได้ทีมใหม่แล้วโดยเจ้าตัวนะครับย้ายไปร่วมทีม FK วอดโวดีนาทีมในลีกสูงสุดของประเทศเซอร์เบียโดยการย้ายในครั้งนี้นะครับเจ้าตัวจะมีโอกาสได้ไปลุยในศึกยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกในรอบคัดเลือกกับทีมด้วยสำหรับโจนาธานโบลินกินะครับย้ายมาร่วมทีมบูนาเวเต็ดในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2021ถึง2022มีส่วนสำคัญพาทัพปราสาทสีฟ้าคว้าทริปเปิ้ลแชมป์2ปีติดต่อกันโดยลงสนามให้กับบูนาเวเต็ดไปทั้งสิ้น35นัดสามารถทำได้ถึง11ประตูก็ต้องขอขอบคุณโจนาธานโบลินกินะครับสำหรับผลงานที่ฝากไว้ให้กับบูนาเวเต็ดและขออวยพรให้ประสบความสำเร็จกับทีมใหม่มาที่เรื่องต่อมานะครับสิ้นสุดการรอคอยบูนาเวเต็ดเปิดตัวชุดเย้าฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการบูนาเวเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดเปิดตัวชุดเย้าที่จะใช้สวมใส่ในฤดูกาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยยังคงคอนเซปต์เสื้อคอปกเช่นเดิมโดยชุดเย้าใหม่นี้นะครับใช้เส้นด้ายรีไซเคิลชนิดพิเศษในการถักทอลวดลายสัญลักษณ์ชู3นิ้วซึ่งมีลักษณะท่าทางแสดงออกถึงความรักความผูกพันที่สโมสรบูนาเวเต็ดมีให้กับแฟนบอลเอกลักษณ์ของเส้นด้ายนี้เมื่อทอแล้วจะเห็นลวดลายเส้นด้ายแตกต่างกันรวมไปถึงเฟล็กที่มีเนื้อผิวสัมผัสลื่นเบาและคงทนและเนื้อผ้า 100% โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลมีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดีแห้งไวซักแล้วไม่ต้องรีดไม่ต้องตากแห้งสามารถตากในที่ร่มได้สำหรับชุดเย้าในฤดูกาลใหม่ของบูนาเวเต็ดนะครับทางสโมสรเปิดตัวอยู่ที่ราคา740บาทเริ่มวางจำหน่ายล็อตแรกในวันที่1สิงหาคมนี้จำนวน 45,000 ตัวแถมพร้อมแพ็กเกจถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกจำนวน1เดือนราคา59บาทสำหรับช่องทางในการวางจำหน่ายนะครับมีหลายที่ไม่ว่าจะเป็นช็อปหน้าสนามช้างอารีนารวมไปถึงร้านกีฬาชื่อดังไม่ว่าจะเป็นอาลีนะครับรวมไปถึงซุปเปอร์สปอร์ตรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์ buelamunitedshop.com ก็ต้องบอกว่าเสื้อบูรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะครับออกแบบได้สวยงามมากครับโดยเฉพาะลายขิบชมพูนะครับที่บ่งบอกถึงความรักก็ฝากไปถึงแฟนฟุตบอลนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของเสื้อฤดูกาลใหม่ของบูรีรัมย์นะครับก็สามารถไปช็อปกันได้ในวันที่1สิงหาคมนี้ตามช็อปทั่วประเทศนะครับอยากให้ช่วยกันสนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์ครับเพราะว่าทางสโมสรจะได้มีเงินมาพัฒนาทีมให้พวกเราได้เชียร์กันต่อไปสำหรับบูรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมที่จะอุ่นเครื่องปีซีซั่นนัดสุดท้ายพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดที่สนามช้างอารีนาในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube ของบูรีรัมย์แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ